สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเตี้ยนค่ะอาจารย์ยิ่งศัก์นะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะน,นี่เข้าเดือนมิถุนายนแล้วนะคะกลางปีแบบนี้คุณผู้ชมเจ้าค่ะเขาเรียกกันว่าคับลูกคับดอกนะคะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นดวงเมืองดวงคนเห็นไหมคะมันไม่ชัดเจนค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะนายกจะออกหรือไม่ออก อดีตนายกจะคุกหรือรอดคุกอืแล้วยังมีครอบครัวเชื่อมจิตซึ่งนับวันก็จะมีแต่เรื่องพิสดารเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนว่ามันกําลังจะบานปลายใหญ่โตค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเรียนวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเธอเหมือนมีอิทธิฤทธิ์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่บางคนบอกไม่ใช่ไม่จริงบางคนก็บอกว่าเธอเห็นอนาคตนะพูดอะไรมาก็แม่นแม่นต้องหลายเรื่องนะคะ แต่บางคนก็บอกไม่เชื่อทายอะไรก็ถูกบ้างผิดบ้างเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรค่ะแต่เดียนทราบค่ะว่าแขกรับเชิญท่านนี้ของเดียนนะคะมีแต่คนรักค่ะรายการของเดียนนะคะยอดเป็นล้านวิวตลอดเวลาแขกที่ท่านนี้มาค่ะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะหมอปลายปลายกระสิบค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะหมอปลายสวยขึ้นนะคะขอบคุณค่ะจ๊ะเดียนไม่รู้ว่าเออ ออกมาจากคลินิกไหนหรือว่าสวยได้บุญที่ทำคะเร่อนี้ทำบุญหนักมากค่ะอ๋อเหรอคะคุณผู้ชมสังเกตดูใบหน้าของคนที่อิ่มบุญอิ่มบาร,รมีและวาสนาสิคะหันม,มาทางเดียนเดียนหมองคล้าต้องมาชวนเดียนไปทำบุญบ้างนะคะหมอปลายคะ่ะวันนี้เดียนขอเคลียร์หลายๆเรื่องได้ไหมได้ค่ะ เดียนมีความรู้สึกว่าเดียนไม่รู้นะคะวันนี้เราไม่ได้ชวนเ,เขาเรียกอะไรนะคะรูปปั้นท่านยมมาด้วยวันนี้เดียนอยากจะทราบว่าเราพอที่จะมีโอกาสตั้งจิตอธิษฐานขอให้ท่านยมเนี่ยมาอยู่ในบริเวณน,นี้หรืออะไรเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสถามไทยซึ่งเป็นความจริงอย่างนี้เดียนไม่ทราบว่าทําได้ไหมคะ เอาองค์ที่ายเชิญที่สามารถจะตอบคําถามได้ณเวลานี้ดีกว่าค่ะได้ค่ะเ่าใครค่ะเชิญค <Okay. ่ะค like cool ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรียนถามตามตรงนะคะครึ <t <t ่งปีที <S <S ่ผ่านมาดเดียนไม่แน่ใจค่ะรู้สึกว่ามีแต่เรื่องราวใหญ่โตเรื่องน้นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลย มีความรู้สึกเป็นยังไงคะก็จริงค่ะมีข่าวใหญ่ๆหนักๆเกือบทุกวันเลยค่ะแล้วก็เรื่องแปลกๆก็มาเยอะนนคะค่ะใช่นั่นน่ะสิค่ะแสดงว่ามันจะต้องเกิดขึ้นตามวันละหรือตามสิ่งซึ่งมีคนกําหนดเหรอคะก็ปีนี้มันเป็นเหตุอยู่แล้วค่ะว่ามันจะต้องเกิดเหรอคะค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะป้องกันตัวเองยังไงในอาชีพของตัวเองเนี่ยค่ะค่ะเดีเดียนเรียนถามนิดหนึ่งสิคะ ถ้ามีการตีลันฟันแทงฆ่ากันตายเลือดตกยางออกเดินไม่ได้คิดอะไรไม่ดีไม่งามนะคะอันนี้เป็นความประสงค์ของท่านยมหรือว่าเออเป็นลิขิตหรือว่ามันทําขึ้นเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอันนี้ขอไม่พูดถึงลิขิตไม่พูดถึงท่านโยมไม่พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าหนูอยากให้มองถึงความเครียดของสังคมมากกว่าแล้วก็ ความรุนแรงหรือปืนเอ่ยมีดเอ่ยที่สามารถพกได้แบบง่ายหาซื้อได้ง่ายกว่าประเทศอื่นๆมันก็เลยทำให้เราได้เห็นข่าวอาชญากรรมที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วอีกอย่างหนึง่งเราเป็นประเทศพุทธแต่ทำไมเราไม่สามารถยับยั้งจิตใจได้ไมมนมองว่าแบบนี้มากกว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับโชคชะตาอะไรทั้งสิ้นหมอปะลายกำลังคิดว่าพวกเราปฏิบัติจิต หรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมจิตน้อยไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเราปล่อยให้ทุกอย่างมันตเตลิดได้ง่ายนั่นก็แสดงว่าการเรียนหลักของพุทธศาสนาหรือาศาสนาใดๆก็ตามที่คุณนับถือพวกเราเข้าถึงน้อยไปกันหรอคะก็เราเน้นสายมูอะค่ะไปวัดเพื่อไปมู แต่ไม่ได้ไปวัดเพื่อขัดเกลาจิตใจยิ่งไปวัดตอนนี้ยิ่งมีแต่ความโลภขอพรเงินเป็นหลักเลยไม่มีใครให้ก่อนไม่มีใครปล่อยวางอันนี้พายคิดว่าอยากให้แบบมาล่นรกเรื่องนี้กันมากกว่าอะไรเงี้ยเดนว่าก็คงไม่ได้ไปขอพรนะคะไปขอหวยค่ะขอทุกอย่างเลยค่ะนั่นแหละสิคะแล้วก็ไม่ใช่แค่หวยเนี่ยประเทศนะคะหวยเพื่อนบ้านเขาเล่นกันยังกับอะไรดีเลยค่ะคานิเดนต้องเรียนถามนิดนึงสิคะประทานโทษนะคะมีการสื่อสารกับท่านยมบ้างไหมคะ ท่านมีมีอะไรมาเตือนพวกเราไหมคะเรียนเรียนถามคะ่ะเผื่อจะไดออ้ปฏิบัติตัวถูกต้องระมัดระวังคะ่ะอจริงๆล่าสุดที่ท่านท่านบอกมาคือจะเน้นเรื่องอาชีพอะค่ะที่คนมาลงทุนเยอะๆโดยเฉพาะไอ้ใบสีเข,เขียวอะค่ะจะพังแบบไม่เป็นท่าเลยแล้วจะทำให้เศรษฐกิจกมันตกหนักเข้าไปอีกท่านไปคอนเซ์นในเรื่องของ ของการทำมาหากินมากกว่าแต่ว่าช่วงพักหลังเนี่ยท่านยอไม่ได้พูดเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็ไม่ได้พูดในเรื่องของออโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะมาทําให้คนเสียชีวิตเยอะขึ้นเพราะว่าท่านเคยบอกไปแล้วว่ามันแปลงพันไปแล้วส <ะ S 2> แสดงว่าท่านกําลังเตือนเรื่องสิ่งที่มนุษย์ทําขึ้นมาเอง<ช>อีใบสีเข,เขียวคืออะไรคะใบใบไม้ค่ะผักกัาชาอุ้ยกระท่อมอุ้ย เรียนวาย,ยัางไงก็คงไม่ใช่ผักคณะผักกระเฉดหรอกคะ่ะมันจะต้องเป็นอ e ีใบพวกนั้นแหละสิคะก็เป็นแฉกแยกแยกอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะอ๋อหรอคะท่านบอกว่ามันจะเป็นอันตรายต่อผู้คนหรอคะมันอันตรายไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกค่ะแต่ว่ามาตอนเนี้คือมันจะกลายเป็นคือท่านบอกว่าคนที่มาได้เงินจากตรงนั้นอะตอนนี้และหลังจากเนี้ยจะกลายเป็นคนที่พังไม่เป็นท่าเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้ว เพราะว่ากฎหมายเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วค่ะเพราะนะอะไรที่เคยลงทุนไว้ยังไม่ถอนทุนเกลี้ยงอุยอันนี้ก็ให้ให้ระวังกันหน่อยค่ะธุรกิจกัญชาหรออันนี้อาจารย์พูดเองนะคะอันนด้ถามเดนไม่รู้เดนก็ต้องถามอ่ะไอ้ที่เขาเปิดร้านขายกัญชาก็เตมไปหมดเลยต่อไปนี้จะไปขายได้ยังไงตำรวจจับค่ะ เดี๋ยวจะโดนจับแล้วก็ใบอนุญาตอะไรทั้งหลายเละเดี๋ยวก็จะโดนยึดแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาเลือดลังที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในเรื่องของพวกนี้แล้วก็กลายเป็นเหมือนเขาถูกเราโกกอุ้ยอเออแล้วธุรกิจมันเริ่มต้นไปตั้งขนาดนี้แล้วนอยู่ก็มาหยุดแบบฟ้าผาเออเขาเขาเขาจะยอมได้หรอคะก็เนี่ยแหละค่ะที่หนูก็คิดว่าท่านยมก็ถึงบอกว่าให้ระวังนะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องค่ะ ยังไงก็ตามนะคะฟังหูไว้หูเชื่อได้ือเชื่อไม่ได้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเรี่ยนจะขึ้นตัวหนังสือนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจจะขึ้นเป็นช่วงๆหรืออาจจะขึ้นแช่เลยนะคะคุณผู้ชมคะเรี้ยนถามนิดหนึ่งสิคะ,คะพฤษภาคมมิถุนาย,ยนมันอยู่ในช่วงแบบไปร้อนต้นฝนหรืออะไรแบบนี้นะคะ,คะอากาศมันดุปวนแปลสามวันดีสี่วันฟ้าผ่าอะไรแบบนี้<ค><ะ>การเมืองก็ดูร้อนไปหมดไปด้วยจริงไหมเจ้าคะจริงค่ะหรอคะปีนี้ ช่วงครึ่งปีนี้ฝนมาฝนหนักฟ้าผ่าแรงคือมันมีช่วงหนึ่งหนูไปจําได้ช่วงประมาณประมาณห้าหกปีที่ผ่านมาฝนตกหนักแต่ไม่มีเสียงฟ้าผ่าพอมาพักหนึ่งประมาณ3าสปีที่แล้วเสียงฟ้านี่คือรุนแรงแล้วก็จะมีคนเสียชีวิตจากฟ้าผ่าค่อนข้างเยอะปีนี้คือสิ่งที่น่ากลัวช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมอันนี้เรื่องฟ้าเรื่องฝนแต่เรื่องความร้อนของการเมืองอันนี้ร้อนจริงค่ะร้อนร้อนฝ่าอุณหภูมิของฝนเลยค่ะ เออ,เออหมอปลายคะ,คะเลยนเรียนถามหน่อยสิคะ,คะเออพักก้าวไก่อะกำลังจะโดนพิจารณาแล้วเดียนก็ไม่รู้นะคะเขาจะรอดไหมคะอ,อ อันนี้หนูก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายนะคะแต่เอาประธานโทษเอาเปว่าเราไม่พูดเรื่องกฎหมายเพราะเราไม่อยู่วงในกฎหมายเราไม่ยุ่งการเมืองเราไม่เอาเราเรเขียนเฉยๆถามท่านยมฉถามท่านยมดีกว่าเออท่านยมมองเห็นเงาแล้วก็มองเห็นน้ําตาหยดแมแมะแหมะของพวกทีมก้าวไกลไหมเจ้าคะ น้ําตาที่เห็นมันคือน้ําตาแห่งความแค้นแล้วจะเป็นการสู้ในอนาคตแต่คําว่าก้าวไกลมาเห็นว่ามันหมดมาพักหนึ่งแล้วอะค่ะมันจะเป็นอีกก้าวหนึ่งแล้วจะก้าวใหม่ก้าวอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ายังไงเขาก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าสิ่งที่สร้างมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเจอกับอะไรเขาจะต้องเจอกับอะไรในอนาคตมีพักใหม่ จะต้องเจอกับรูปแบบไหนๆอีกแล้วเขาควรจะหนียังไงไม่มองว่ารอบนี้มันเหมือนกันเป็นโอกาสให้พักก้าวไกลเนี่ยได้ก้าวขึ้นได้เติบโตมากขึ้นแม่หมอพูดแบบนี้ชาวบ,บ้านก็ต้องคิดว่าแม่หมอกินผลไม้ส้มเข้าไปเต็มๆละสิส้มแพงค,ะ <c oughs> ค่ะกินไม่ลอง <c oughs> เอ๋อเหรอคะ <c oughs> ใช่ไม่ได้เป็นส้มใช่ไหมคะได้ทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว่าเรามองเราก็วิเคราะห์แล้วเพราะว่า หนูพูดมาตลอดว่ายังไงก็โดนยุบค่ะเ,เรียนถามหน่อยสิคะถ้ายุบจริงนะคะผู้คนตั้งสิบกว่าล้านคน <c oughs> ที่เลือกเข้าไปอะ่ะจะเกิดความไม่พึงพอใจจะมีปฏิกิริยาลุ่มร้อนในดวงจิตหรือจะเกิดอะไรขึ้นเป็นอาเพศไหมเจ้าคะเอ,อ่อถ้าพูดแบบไม่ต้องถามท่านยมจริงๆคุณพิธาได้แล้วไม่ได้ทำไมถึงไม่มีใครลุกออกมา ก็แสดงว่าทุกคนยอมรับถูกต้องการตัดสินทุกอย่างจริงๆควรจะสู้ตั้งแต่ตอนที่เราเลือกตั้งเสร็จแล้วไม่ใช่มาสู้อตอนที่พรรคถูกยุบไยคิดว่ามันกระบวนการมันแปลกๆแล้วก็พอถามท่านยมท่านยมก็บอกแล้วว่าคิดว่าไม่น่าจะออกมาขนาดนั้นแล้วก็ไม่น่าจะมีแกนนําที่ออกมาเพื่อเพื่อบอกเลยว่ามันเป็นความไม่ยุติธรรมค่ะค่ะถ้างนั้นเดียนก็ไม่กล้าจะถาม แต่ใจหนึ่งก็อยากถามเน้นกลัวค่ะพอถามไปเสร็จเหตุมันไม่ตรงกับสิ่งที่แม่หมอปลายพูดเน้นก็ว่าทัวจะลงอีกไหมก็ไม่เป็นไรนะเราก็เราก็พูดผิดพูดถูกกันมาออกจะบ่อยๆอย่าไปคิดอะไรเลยเนี้นถามละกันฟันธงนะยุบหรือไม่ยุบตั้งชื่อใหม่รอเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็แสดงว่าไม่ต้องตอบค่ะว่ายุบหรือไม่ยุบ ตั้งชื่อใหม่รอแล้วล่ะค่ะ,คะก็ต้องคิดกันเราเองนะคะ,คะอ,อ๋อเดียนชอบคำตอบจะเลย <c oughs> ดุกสีไก่มากเลยก็แปลว่ายุบนะค่ะใช่ไหมคะค่ะแล้วถ้าเกิดกรณียุบป,ประทานโทษนะคะค่ะว่าปลายมองเห็นอะไรไหมคะหรือท่านยม,มท่านจะเห็นไหมคะว่าเออเป็นการยุบด้วยเหตุกับผลและผิดจริงหรือ ยุบผ่าโดนกลั่นกแกล้งค่ะพูดยากค่ะก็มีทั้งผิดจริงแล้วก็มีทั้งอะไรก็ไม่รู้โดนผสมปนเปนกันไปหมดหนะซึ่งแย้งไปดีกว่าไม่แยง้งค่ะสู้ดีกว่าไม่สู้แต่บอกเลยว่าการยุบครั้งนี้คือก้าวสำคัญและจะทำให้ประชาชนและต่างชาติและรัฐบาลได้เข้าใจเลยว่า ต่อไปพรรคที่น่าขลัวคือกลุ่มนี้ที่น่ากลัวที่สุดและน่าจะเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดหลังจากนี้ด้วยค่ะกินน้ำส้มก่อนเข้ารายการแน่หรือเป็นนาง <c oughs> เอก <c oughs> เดียนก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือ,อเดียนไม่เห็นด้วยกับหมอปลายนะคะ,คะเดียนเพียงแค่เดียนรับทราบเพราะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะไม่ได้มีการโน้มน้าวทางการเมืองใดๆในรายการของเดียนนะคะอันนี้เดียนถามนิดหนึ่งสิคะ <c oughs> ประทานโทษนะคะ,คะจะยุบหรือไม่ยุบเดยงก็ไม่รู้ะค่ะแต่ตอนนี้ท่านนายกเศรษฐาดูเหมือนจะมีความผิดเพราะสอวอไปลุมฟองจากดวงของท่านนายกอะค,ะคะ่ะเลเรียนถามหน่อยกระซิบกระซาบฐานท่านยมได้ไหมคะหลุดจากเก้าอี้ไหมคะคือตอนนั้นที่หนูเคยถามอะค่ะท่านยมบอ,อกประมาณว่าปลายเดือนพฤษภาแล้วท่านน่าจะอยู่ต่อสเดือนไม่เกินหเดือน,นะค่ะ เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอ,อ๋อท่านยังได้นั่งต่ออีกแคบแบบเดียวถือว่าถือว่าระยะเวลาสั้น่หรอคะค่ะเดนเดนเดนอยากถามอะคะ่ะท่านยมทราบไหมคะเพราะเดยนมองเห็นท่านเวลาท่านทํางานนะคะ ท่านดูเหมือนขาดอิสระทางความคิดหรืออะไรไหมเหมือนประมาณว่าท่านเป็นเป็นเพียงแค่เงาหรือเป็นตัวปปอมหรือเป็น just stand in หรืออะไรมาเพราะเดียนว่าพ่อค้านักธุรกิจระดับโลกแบบนี้น่าจะมีแบบวิธีการทำงาน,นที่โบบาโชชะกว่านี้ไหมคะเดียนดูท่านนิ่งจังค่ะอาจารย์ก็ทำให้หนูกลับมาโดนทัวลงเรื่องนี้แล้วเอาเหรอคะโอ้ยตายแล้วต้เดียนทำบาปทำกรรมเดียนทำให้ท่านลำบาก เพราะว่าหนูพูดเรื่องนี้มาค่อนข้างจะตลอดเวลาอยก็แม่หมอปลายเป็นคนพูดเองนายกหน้าขาวตัวสูงท่านหมอปลายพูดเองแล้วเขาก็มาจริงๆคือตอนนี้แกมันเปลี่ยนนะแล้วแกม,มันค่อนข้างรุนแรงมากๆากนะก็ะก็ห่วงก็ห่วงท่านเศรษฐาเหมือนกันว่าคือขึ้นหลังเสือมบางคนบอกว่ามันลงไม่ได้เนาะ<ค>แต่ถ้าตั้งใจลงดีๆค่อยๆลงอย่างระมัดระวังอ่ะลงเถอะปลอดภัยกว่าแล้วสวยกว่าด้วย มันจะลองแบบไหนล่ะคะคือถ้าหากสมมติว่ารอให้มีการตัดสินเดียนว่านายกเดียนก็ผิดประวัติก็เสียไหมคะต้องออกจากตําแหน่งนายกเพราะทักษะทำผิดเดียนว่าลาออกอืม,อม,มันจะสมเหตุสมผลไหมกับเหตุการณ์ตอนนี้กับข้อที่สองยุบสภา,สภาเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นไหมคะเออแม่หมอกระซิบกระซาบถามท่านยมให้นิสได้ไหมคะณอุณหภูมิตอนนี้ ถึงประมาณสิงหายังไม่มีเรื่องของยุบสภาค่ะค่ะก็แสดงว่าเกมอาจจะออกมาหนึ่งลาออกหรือมีทางออกอย่างอื่นใช่ค่ะค่ะโอเคค่ะเดยนเรียนถามหน่อยสิคะ40สวเขานำทีมฟ้องอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเดยนอยากทราบคะคะ,คะมีใครอยู่เบื้องหลัง40สวไหมคะหรือ,อยังไงแล้วเด่นก็กลัวคะ่ะนายกของเดนจะไม่รอดเพราะเรื่องนี้ไหมคะ เออหนูขอเล่านิทานดีกว่าค่ะอาเล่าสิอยากฟังนิทานขอเล่านิทานประมาณว่าคืออ่ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคนอยู่1กลุ่มค่ะ <c oughs> แล้วก็กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็มีผู้ชายอีกหนึ่งคนค่ะ <c oughs> แล้วก็เร็วๆนี้ที่ผ่านมาก็มีผู้ชายขึ้นอีก1คนนะคะซึ่งผู้ชายสองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาขอให้ชื่อว่า A กับ B นะคะ กลุ่มเนี้ยในเรียกว่ากลุ่มกลุ่มตัว G เลยนะกลุ่มใหญ่ค่ะปัญหาก็คือ A เนี่ยผลักให้ B ออกไปทํามาหากินอ,อต้องส่งเงินเลี้ยงดู A ส่งเงินเลี้ยงดูหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีการที่แบบจะต้องดูแลช่วยเหลือเพื่อให้ A เนี่ยมีชีวิตที่ดีมีความสุขแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ B ต้องทำก็คือต้องไปจัดการกับหัวหน้าของกลุ่มจี คําว่าจัดการก็คืออาจจะอไปหาไปนอบน้อมเอาของขวัญไปให้หรือไปทําอะไรไม่รู้แล้วก็ในกลุ่มจีเนี่ยทุกคนก็จะต้องเชื่อฟังหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแก๊งอยู่แล้วเพราะถ้าหัวหน้าแก๊งสั่งยิงปุ๊บยิงเลยแต่ถ้าหัวหน้าสั่งว่าเฮ้ยปล่อยเขานะให้เขามีกินมีใช้นะเขาก็จะปล่อยออันนี้คือนิทานที่ ค่อนข้างจะจะพูดยังไงดีอะมันขึ้นอยู่กับ A แล้วมันขึ้นอยู่กับ G B ถึงจะมีชีวิตอยู่โอ้ไมยกอด A คือใคร B คือใครคะอุ้ย นิทานก่านิทานนิทานนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแม่หมอปลายพลายกระซิบอาจจะเล่านิทานโกหกก็ได้ช่างต่างเองต่างเองค่ะค่ะถ้างั้นเดียนเรียนถามนิดนึ่งในปีนี้มีวี่แววจะได้เปลี่ยนนายกไหมคะดวงบ้านดวงเมืองปลายปีมีสิทธ์สูงค่ะตั้งแเดือนกันยาเป็นต้นไปแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจช่วงเดือนกรกฎาคมเหมือนกันค่ะหรอใช่ค่ะ การตัดสินใจนี้ก็คือการตัดสินใจจะลาออกไหมด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่องของการที่คุยกันไม่เข้าใจอมีความแตกแยกกันเกิดขึ้นภายในของเขากันเองเหรอคะอะไรอย่าง,งานั้น่ะอุ้ยจะเกิดเรื่องอย่างนั้นได้ยังไงคะออกจะดูเลิฟเลิฟกันไม่ใช่เหรอคะแท็กทีมเบื้องหน้าเราไม่รู้ค่ะอ๋อเหรอคะใช่ค่ะอุ้ยเบืเ้องหน้าดีใช่ไหมเบื้องหลังก็แล้วแต่แต่ว่ายังไงทุกอย่างเนี่ย ทุกคนเก่งทุกคนฉลาดทุกคนมีมีทางออกและมีผลประโยชน์ของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมารวมกลุ่มกันได้ <laughs> เขาก็ต้องคิดแล้วว่ามันดีหรือไม่ดี <c oughs> หรอคะถ่างนเรียนเรียนถามต่อสิคะกระซิบกระซาบถามท่านยมได้ไหมคะเออถ้าไม่ใช่ท่านเศรษฐาใครจะมาเป็นนายกคะผู้ชายชลา <c oughs> หรือว่าไม่ฉลาหรือเป <c oughs> ็น เป็นผู้หญิงเอาณเวลานี้ค่อนข้างจะว่างเพราะว่าตะก่อนดูแล้วว่าเป็นผู้หญิงแต่ตอนนี้ไม่เห็นผู้หญิงแล้วแล้วก็ผู้ชายชรา,าตะก่อนก็ขึ้นมาเมื่อรอบรอบที่แล้วแต่ว่าพอรอบที่แล้วปุ๊บอะท่านยมบอกเลยว่าไม่ได้คืนไม่ได้แล้วนะไม่ได้คืนไม่ได้แล้วอ่ะแล้วก็มีอีกคนนึงที่น่าลุ้นก็คือกลุ่มทหารอีกเอาเหรอหรือคนที่เป็นองคมนตรี ก็ยังเห็นว่าใส่ชุดค่ะยังเห็นว่าใส่ชุดนายกอยู่ใช่ค่ะเดินรบกวนหมอปลายอะค่ะค่ะช่วยกราบเียนถามท่านยมทีเดยนเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องสุขภาพของอดีตนายกทักษิณนะคะ,คะนี่จะไปฟังคำสารนะคะรับรับรับ,รบเรื่องใช่ไหมคะ,คะเออโควิดกิน และนี่เห็นมีคนมาบอกว่าป่วยอีกต้องเข้าโรงพยาบาล<ะ>เกี่ยวกับหัวจิตหัวใจเด้งก็ไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวปลอม,อมเดือนนี้บางทีก็ทําข่าวบินไปแล้วอย่างนี้ย่งนั้นเด้ว่าข่าวสับสนไปหมดเด้นก็ไม่เห็นทางครอบครัวจะออกมาพูดนะคะตกลงท่านป่วยอีกแล้วเหรอคะอันนี้ขอไม่อ้างท่านยมขอไม่พูดถึงท่านยมแต่ว่าหนูพูดมาตลอดว่าห่วงห่วงสุขภาพท่านยิ่งกลับมานี่ยิ่งหนัก เย็นจาได้หมอปลายเคยบอกว่าไม่ควรกลับใช่ค่ะเพราะว่าปวยจริงปวยปอดไม่รู้แต่แต่สาเหตุที่ท่านต้องเจอในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยคือต้องป่วยตลอดอและยิ่งต้องป่วยแบบป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆจะทําให้หายป่วยไม่ได้มดหมอไม่มีเก่งๆรักษาท่านได้หายจริงจังจังๆหรอคะป่วยทีไรมีเรื่องทุกทีก็หาว่าป่วยการเมืองดิละสงสารท่านท่านอาจจะป่วยจริง ก็สุขภาพเนอะค่ะอายุก็เยอะแล้วอะไรอย่างนั่นล่ละสิค่ะป่วยปุ๊บหมายสารมาป่วยอะไรอย่างเงี้ยตกใจตกใจหรือเปล่าเป็นไปได้อาจจะตกใจนะคะเดยอนเนถามนิดนึงสิคะถ้าถามท่านยมเอาถามไม่ได้อีกเดือนจะไปถามใครอะว่าท่านสมควรจะไปสารไหมเจ้าคะไม่ไปก็ผิดคำสั่ง คือด้วยกฎหมายต้องไปแต่ถ้าเตือนกันแบบลูกหลานเตืเอนกันแบบวิเคราะห์ว่าท่านจะต้องอยู่เมืองไทยต่อหรือท่านจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อก็ไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่ค่ะแต่หนูก็อยากให้ท่านพักผ่อนอยู่บ้านจริงๆไม่อยากให้ท่านออกไปเยี่ยมพี่น้องอันนี้คือส,สียง,<พ>งที่<ง>ไม่สบายอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้วอะ ไปออกไปข้างนอกเพื่อให้เหนื่อยเพิ่มอีกทำไมก็บางทีผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงเก่าแก่คนจากเมืองนอกไปตั้งสิบกว่าปีกลับมาก็คิดถึงเพื่อนไปไหนไม่ได้ให้นั่งอยู่กับบ้านอยู่กับที่อย่างนั้นเหรอคะต้องถามว่าแล้วคนอื่นที่เป็นแบบนี้ตอนนี้จริงๆเขาควรอยู่ที่ไหนแ็แต่เขายังเป็นคนแอคทีฟนะคะยังเป็นคนขยันกระตืนร้อนนั่งอยู่กับที่ไม่ติดหรอกค่ะ ความเหมาะสมสําคัญสุดค่ะทุกคนคแบบนี้ดีกว่าโอเคค่ะนั้นคำถามเดียนคิดถามตรงๆนะคะท่านจะติดภูกไหมเออไม่ติดหรอกค่ะไม่ติดหรอกค่ะจะมีอะไรยังไงท่านก็ไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกค่ะหรอคะโอ้แต่เดียนเห็นมีคนเขาคอมเมนต์กันน่ากลัวน่ากลัวเดียนไม่อยากให้อดีตผู้นําของประเทศเป็นขี้ปากคนเยอะแยะ ก็ชอบเมากันเออลูกสาวขับเครื่องบินไปส่งแล้วเออไปอยู่ที่เมืองนอกเรียบร้อยตอนนี้อยู่สิงคโปร์บางคนก็ออกมาไลฟ์เมาส์มอยว่าเออนั่งเรือไปแล้วนะจากระยองเข้ากัมพูชาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโกหกพกลมกันไปจ้าละพัดเรื่อง ทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้กับท่านล่ะคะจริงๆคนสําคัญนะคะ,คะแล้วก็มีประเด็นแบบนี้อยู่แล้วหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอข่าวข่าวจริงบ้างข่าวเท็จบ้างอ,อ,อะไร<า>อย่างเงีนะ้ยค่ะที่ปากคนก็พูดไปเรื่อยแต่ว่าหนูเคยเคยบอกไปสมัยท่านยิ่งรักให้รีบไปก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ไปณนะวันนี้หนูก็ขอพูดเหมือนกันว่าขอให้ท่านไปก่อนที่จะต้องหนีไปแบบไม่มีเกียรติอีก บอกให้ท่านไปก่อนใช่ค่ะแล้วจะออกไปยังไงล่ะตอนนี้ก็ไปไม่ได้ได้ค่ะหมอปลายคิดว่ายังไงก็ควรจะออกไปใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยนถามหน่อยสิคะถ้าสมมติว่าตอนนี้ท่านนั่งเฉยๆอยู่กับบ้านแล้วก็เลี้ยงหลานแล้วก็รักษาสุขภาพค่ะไม่ไปไหน จะยังคงโอเคไหมคะเก็บเนื้อเก็บตัวให้มากที่สุดค่ะออกข่าวให้น้อยที่สุดพบปะประชาชนให้น้อยที่สุดจะให้ใครไปพบจะให้ใครเ,เข้าไปกราบขอเข้าไปปรึกษาหนูคิดว่าท่านทําได้อยู่แล้วแต่ขอให้อยู่ในที่ของท่านไม่ควรที่จะออกมาเจอคนจํานวนมากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเป้าสายตามันเยอะเราไม่รู้ว่าศัตรูของท่านเนี่ยเยอะขนาดไหนกลับมาครั้งนี้ ประธานาธิบดีใครต่อใครลินคอนยังท่านลินคอนยังโดนง่ายๆเลยและนี่ประเทศไทยการคุ้มครองการเข้าไปเจอประชาชนแบบกลุ่มเยอะๆขนาดนี้มันอันตรายนะคะกลัวว่าทางฝ่ายบ้านเมืองดูแลไม่ทั่วถึงแล้วจะกลายเป็นความบกพร่องอ,อันนี้ก็ มีส่วนที่รับฟังได้นะว่าท่านเป็นเป้าสายตาก็เก็บเนื้อเก็บตัวบ้างก็ดี<ช>อันนี้เดียนคิดอย่างนี้นะคะทีนี้เดียนถามหน่อยสิคะแล้วลูกสาวของท่านล่ะคะมีดวงที่จะได้เป็นนักการเมืงองเป็นนายกหญิงคนต่อไปเหมือนอย่างคุณอายิ่งรักไหมคะมีค่ะเหรอค่ะแต่ขึ้นอยู่กับท่านทักษิณว่าจะเปิดโอกาสนั้นไหมหรือว่าจะทำให้โอกาสนั้นเนี่ย มันสว่างหรือเป็นทางที่ปลอดภัยหรือเปล่าแต่ก็มีหลายคนบอกว่า <c oughs> ถ้าขึ้นมาก็โดนค้อนขอดวันนั้นเดี้ยนเห็นเขาเอาไปโพสต์กันต่างหูกี่บาทกระเป๋ากี่บาทเสื้อกี่บาทเดี้ยนก็ไม่เข้าใจว่าอ๋อทำกันเพื่ออะไรเดี้ <c oughs> ยนว่าในฐานะผู้นําหญิงนะคะก็<ฮ>ะต้อง <c oughs> แต่งตัว <c oughs> จะให้ใส่กางเกงช้างตัวละร้อสิบอะไรอย่างเงี้ยเดยวก็จะว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมเลี้ยนว่าคุณอิงแต่งตัว เท่นะคะขอ่แท้เลยค่ะแท้ทั้งแท้ทั้งเท่แล้วก็เหมาะสมหนูคิดว่าการแต่งตัวดีมันคือการให้เกียรติของการเราการที่เราไปงานนะคะใช่ไหมคะเราคอมเมนต์อย่างนี้ประเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งก็คงทัวลงรายการแล้วนะคะเด่นไม่ว่ากันนะคะเด่นถามนิดนึงสิคะเออคราวนี้จะต้องถามท่านยมจะได้ไหมเด่นอยากทราบอะค่ะท่านจะบอกได้ไหมว่าการเมืองเราจะถึงจุดสงบได้บ้างหรือยังเดนมีความรู้สึกว่า มันคลุกขรกคลุกค่ะเหมือนขับรถบนถนนลูกลังอะ,ค,ะค่ะค่ะมันนานเกินแล้วนะคะอืก็จริงๆช่วงนี้มันดูเหมือนจะสง,งบสําหรับคนปกตินะคะสาหรับคนปกติคนชาวบ้านอะไรเงี้ยดูเหมือนจะสง,งบสง,งบหรือไม่มีจะกินคะ <c oughs> สง,งบจนไม่รู้จะขายของให้ใครมากกว่า <c oughs> เงียบอ๋ <c oughs> อ,อ,อแม่หมอกำลังจะบอกว่าเงียบ <c oughs> เงียบเงียบ <c oughs> ง่อย หนูไม่ได้พูดว่าง,ง่อยอเงียบๆๆเงียบเฉยเฉยเงียบแล้วก็วันที่ไทยจะสงบสุขอีกครั้งหนูคิดว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันที่หนูยังเห็นภาพเดิมๆอะค่ะใครบอกว่าผิดก็ช่างนะแต่ว่าวันที่จะสงบสุขก็คือการที่นายกของเรายังเป็นผู้ชายบาแข็งอยู่ยังมีอานาจยังเกี่ยวข้องกับองคมนตรีอยู่เมื่อนั้นคือเราจะสงบลมเย็น มันจะเป็นแบบนั้นก็เลยยังไงก็ได้ะคะ่ะตอนนี้ขอแค่ประชาชนมีกินก็พอ มอปลายคาเดียนทราบว่าถ้ามีเวลาหรือตามตามกำหนดหมอปลายจะมีการเฝ้าท่านโยมมีการคุยโน่นคุยนี่เป็นการส่วนตัวใช่ไหมคะไม่ได้ถึงขนาดนั้นคะ่ะหรอคะ,คะและวสื่อสารกับท่านเวลาไหนอย่างไรความถี่เป็นยังไงคะ <c oughs> เวลาเกิดเหตุคะ่ะหรือ,รอว่าเวลามีแบบฉุกเฉินเท่านั้นเพราะว่า เทพก็ไม่ได้เรียกง่ายๆนะคะแล้วก็ท่านไม่ใช่ใครที่ฮัลโหลท่านเด<อ>ียวขา<จ>มา,<อ>าหา<จ>หน่อยก็ไม่ได้บางทีจุดทูบท่านก็ไม่มาะะเดนเรียนถามหน่อยสิคะ <c oughs> จำได้ไหมคะท่านเคยเตือนอะไรพวกเราไหมคะว่าครึ่งปีหลังดวงบ้านดวงเมืองเราจะเป็นยังไงบ้างมีกระซิบกระซาบอะไรไหมคะเ,เรื่องที่เคยเตือนก่อนมาเนี่ยหนูจำไม่ได้แต่ที่เตือนใหม่ๆยังจะมีเรื่องของพระผู้ใหญ่ ผู้ที่บอกว่าปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรม<ะ>ยังจะมีประเด็นที่ใหญ่โตขึ้นมาอีกแล้วก็รอบนี้น่าจะเป็นพระที่มีชื่อเสียงมียศตำแหน่งวัดใหญ่ทำผิดใช่ข้อที่สองต่อมาสิ่งที่อยากให้ระวังคือนะพวกอย่าบ้าอื ยาบ้าจริงๆมันก็มีปัญหาอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าทําไมแต่ท่านยอมใช้คําว่ายาบ้ามันจะหนักมากและจํานวนมันจะเยอะกว่าที่เคยจับมันก็ราคามันก็ถูกลงใช่ไหมหรืออาจจะมีคนคลั่งเพราะยาบ้าเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะแต่เกี่ยว <c oughs> ขออย้องกับเรื่องสามเม็ดทาเม็ดแต่ฉันคิดว่ามันถูกยิ่งกว่าลูกอมอีกใช่ มันควรจะเป็นอะไรที่คนจับต้องไม่ได้แล้วมันมันควรจะทําให้แพงมันไม่ใช่ควรจะทาให้ถูกแล้วก็ใครมีก็ไม่ได้แม้แต่แม่ค้ใช่ค่ะมันไม่ควรเนน่อมันมีก็ไปเกลื่อนอ๋ออันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรอีกไหมคะอีกเรื่องหนึ่งยังจะต้องระวังเรื่องน้ําท่วมอยู่ค่ะแล้วน้าระบายไม่ทันค่ะรอระบายรอระบายนานไปหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตกหนักมากอุ้ยไม่สิผู้ว่าเขาดูแล ผู้ว่ากรุงเทพดูแหละโหนูดีใจมากบ้านหนู30ปีเพิ่งได้ลอกท่อได้ลอกทอกเพิ่งลอกเรียบร้อยค่ะแต่ว่าที่น้ํามันจะมาจากทั้งเหนือทั้งใต้เนี่ยค่ะทังฝนเนี่ยมันระบายไม่ทันใช่ค่ะก็มีอุโมงค์แล้วนะเออน้ำน่าจะไหลไม่ถึงมาไม่ถึงอุโมงค์ท่วมก่อนเข้าอุโมงค์เอากำเวร ไอ้หลักก่อนนั้นค่ะอาจารย์ข่าวเวลาวางท่อประปาคือเอาปูนไปปิดเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ไปเช็คหน่อยแล้วกันนะ,ะไม่ปิดยังเห็นท่อไม่มีฝาคนตกไปตายก็ยังมีเลยอ่านั่นแหละค่ะสรุปแล้วน้ําท่วมแน่มีเรื่องน้าท่วมค่ะแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวในคนกรุงเทพนะคะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ถ้าจังหวัดอื่นๆที่เคยโดนอยู่แล้วก็คือยังโดนอีกอพวกที่โดนอยู่ตลอดยังโดนอีกแล้วก็ปีนี้เนี่ยถ้าต้นปีโดนแล้วเนี่ย ประมาณสามครั้งอ๋อท่วมซ้ำแล้วซ้ําอีกใช่ค่ะไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดสิคะก็เพื่อดูทางเกษตรยังไม่ทันจะปลูกท่วมอีกแล้วถังของน้ําเนี่ยค่ะรังว่าอะพออาจารย์พูดคํานี้หนูนึกออกเลยที่ท่านยมเตือนมาตั้งแต่ต้นปีว่าเรื่องให้ทําการเกษตรให้ดูแลเรื่องการเกษตรให้ทําเรื่องการเกษตรอ่าเข้าใจเลยค่ะพออาจารย์พูดคํานี้หนูว่าเข้าใจแสดงว่า ท่านเตือนแล้วว่าการทําเกษตรจะล้มเหลวระมัดระวังใช่ค่ะโอ,อ้มัจะไปทำมาหากินอะไรล่ะคะน้ําท่วมก็ไปพายเรือรับจ้างส่งคนอย่งั้นเหรอคะมีงบก็รีบไปเคลียร์เรื่องท่อระบายน้ําทุกจังหวัดให้เรียบร้อยทางระบายน้ําผังบ้านผังเมืองเนี่ยสมัดครง,งมาก,ากใช่สว่าโกยๆก,กันก่อนน้ําจะได้ไม่ไปขัดขวางทางน้ําค่ะ เ,เดนคิดแบบนี้มาปลายคะ่ะเดนเป็นคนหนึ่งที่นั่งอยู่กับหมอปลายหลายครั้งทีเดียวในรายการนี้นะคะ,คะเดนทราบว่าหมอปลายชอบพูดเรื่องแผ่นดินไหวไฟโน่นไฟน,น,ไฟนี่อะไรอย่างเงี้ยเดยนก็บางครั้งเดนก็บอกเดี๋ยวคงทัวลงมั้งแผ่นดินคงจะไม่ไหวง่ายๆหรอกเดนคิดอย่างนี้อ,อ่ะหมอปลายพูดเองข่าวที่แล้ว<ช>แล้วก็แถวเกาะ <c oughs> มีคนเขาก็มาคอมเมนต์อ๊มอ,อมันก็ไหวก็เป็นประจำอยู่แล้วละแถวญี่ปุ่นแต่เที่ยวนี้ก็เลยดูแรงใต้หวงไต้หวันก็โดนไปหมดท่านยมมีเตืนอนอีกไหมคะว่าช่วงครึ่งปีหลังจะมีไหวๆหอะไรไหมคะมีคนขอร้องว่าอย่าพูดได้ไหม <c oughs> เผื่อไม่พูดแล้วมันจะไม่เกิดอ๋อหรอมีคนพูดคำนี้ <c oughs> ใช่หนูก็เลยแบบอืมก็แอบเงียบไปนิดนึงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของไฟไหม้เหมือนกัน เขาบอกไม่ให้พูดพูดแล้วก็เป็นไปตามปากเ<ช>พราะว่าไฟที่ผ่านมาไฟไม่แบบไม่งงนะคะไม่หนักมากๆที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็เลยแบบเอออาจจะอย่างนี้แต่ว่าเออบางครั้งการตรีมตัวมันก็คือสิ่งสําคัญใช่ไหมคะเราระวังไว้หน่อยโหลดแอปไว้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะไปไหนอย่างเงี้ยค่ะอดีตประทานโทษนะคะท่าแม่บอกพูดว่าแผ่นดินจะไหว แล้วก็แผ่นดินก็จะไหวตามคําพูดไม่พูดบ้างได้ไหม <c oughs> แล้วถ้าเกิดระบอกอ๋อแผ่นดินไม่ไหวเราค่าปกติดีแล้วมันไหวล่ะก็ถัวก็ลงอยู่ดียังไงหนูก็โดนเพราะฉะนั้นหนูก็พูดเพื่อให้คนระวังดีกว่าโดยเฉพาะการไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆหรือหรือที่ต่างๆที่ท่านบอกว่าเออตรงนี้มันเป็นจุดเสี่ยงนะระวังไว้ก็ดีไม่เกิด <c oughs> ก,ก็ไม่เป็นไร ไม่เกิดคือสิ่งที่ดีที่สุดเด่นงั้นงเอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมชเจ้าขาเียนกราบรบกวนขออนุญาตพูดเองแล้วกันนะคะเออแม่หมอมีอะไรอยากจะเตือนไหมคะเรื่องภัยพิบัติพูดเลยค่ะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่คุณผู้ชมเด่นอยากขอคําเตือนค่ะเกาะเล็กนะคะทางใต้ที่ท่องเที่ยวโรงแรมไม่ค่อยเยอะ เป็นคล้ายๆโฮมสเตย์ ay, แล้วก็ต้องนั่งเรือไปอยู่ทางใต้เกาะขนาดเล็กทรงกลมไม่ใช่ทรงหลีท่านเน้นคำว่าทรงกลมให้ระวังเกาะนั้นแล้วก็อีกที่หนึ่งคือแถบชายแดนพมา่านะคะเราติดหรือเปล่าไม่แน่ใจติดจังหวัดไหนก็ไปเช็คกันเอาเองเอ,อ,อีกที่นึงยังจะบอกอยู่เหมือนเดิมว่ารอยแยกของญี่ปุ่นยังมีอยู่ใครไปเที่ยวก็ลองไปเที่ยวที่อื่นดูบ้างก็ได้ อันนี้พูดอย่างนี้เดี๋ยวคนใต้ก็จะโกรธไม่แค่จุดๆเดียวเองที่อุณหภูมิปกติขา,ขายคนไปเที่ยวกั <c oughs> นเยอะแยะ <c oughs> มาพูด <c oughs> แบบนี้คนก็ไม่กล้าไปใต้นี่ <c oughs> ไป <c oughs> ยังไปได้เพียงแต่ว่าแค่เกาะแล้วก็เช็คช่วงมรสุมแค่นั้นเองค่ะช่วงไหนที่มันเป็นมรสุมคุณก็อย่านั่งเรือไปเกาะ <c oughs> ใช่ไหมคะมันก็เป็นเป็นฤดูกาลที่ไม่ควรไปเที่ยวเกาะอยู่แล้วแต่จะไปภูเก็ตจะไปกระบี่จะไปพังงา ก็เลือกที่มันเป็นที่ใหญ่ๆเพราะท่านบอกแล้วเป็นบริเวณเล็กแล้วต้องนั่งเหลือเล็กเข้าไปก็ระวังบริเวณแค่นั้นเองซึ่งตรงนั้นอาจจะเกิดภัยพิบัติได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็มันก็สั้นๆนี่แหละอ่าโอเคค่ะยังไงก็ตามคุณผู้ชมเจ้าขาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ จริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อเดียนไม่ได้บังคับนะคะเอะเรื่องต่อไปวงการบันเทิงล่ะเห็นอะไรบ้างไหมคะอย่าล้างอ,อ,อย่าล้างนี่เป็นเรื่องปกติท่านพูดอยู่แล้วว่าคู่หลักๆคู่ใหญ่ๆเนี่ยยังเหลืออีกประมาณ4 -5 คู่พูดมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว S <S นะคะตอนนี้กี่คู่เราไม่รู้ไม่ได้นำค่ะแต่ว่าข่าวดีก็เยอะมากข่าวดีข่งงาวดีเยอะมากใช่ค,ะค่ะมีลูกมีเต้าก็มีใช่ใชค,ค่ะคนขอแต่งงานก็เยอะค่ะเหรวค,ค่ะ,คะวงการโทรทัศน์กับดิจิทัลอะไรอย่างเงี้ยจะเจริญรุ่งเรืองกลับมาอีกครั้งไหมเช้าคะแอบเตือนนิดนึงค่ะเมื่อกี้เสียงบอกว่าระวังเรื่องของผู้หญิงอ่ะท่าน PR เป็นลักษณะ PR อาอมีชื่อเสียงมีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะระวังเรื่องของการถูกทำลายร่างกายหรือว่าคิดสั้นอะไรแบบนี้เป็นผู้หญิงยังสาวอยู่เลยในวงการบันเทิงยูทูบเบอร์ YouTuber ก็ถือว่าเป็นวงการบันเทิงเนาะดิ k ตอ,อกเกออแนวนี้คะ่ะระวังเ,เ,เ,เดียนก็ไม่รู้นะคะม,มันอาจจะไกลเกินตัวไปนิดหนึ่งนะคะ อาดีตนสนใจค,ะค่ะเรื่องหยานล้างเนี่ยค,ะค่ะค,ะคบชู้สู่ชายสู่สาวสวิงกิ้งอะไรตัวอะไรเดี่ยนเกิดมาจนเดี่ยนผมไปสองสีเดี่ยนไม่เคยเจอทำไมมันมีเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาโฉงช่างจังคะโฉงช่างเช้าโฉมากหนูว่ามันเป็นเพราะว่าสื่อมันมันมีกล้องอยู่ทุกที่แล้วมันก็เป็นอะไรที่ไอเรื่องพวกนี้หนูคิดว่ามันมีมาอยู่แล้วแหละสมัยก่อนที่อย่างอย่างอินเดียเขามีฮาเลม มีกษัตริย์มีผู้หญิงหลายคนมันก็ต้องมีเรื่องอย่างนั้นอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันไม่มีกล้องที่มันออกเอาออกมามันไม่มีเว็บไซต์มันไม่มีสื่อที่จะเผยแผ่ออกมาแต่ช่วงนี้เราคือยุคของสื่อมันก็เลยทําให้คนเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น,นก็เลยเห็นว่ามันค่อนข้างจะกระจายเยอะแยะแล้วมันก็ดูเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทําให้ทําให้เด็กเล็กๆเนี่ย เขาคิดไม่ได้นะแล้วเด่นก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้จะมีแพทย์สัมพันธ์กันทีหนึ่งต้องตั้งกล้องโชว์ได้หรอคะเอออันนี้ควรจะเป็นกฎเลยเพราะว่าอย่างที่ปายเคยถามเดี๋ยวนี้นะคะเขาบอกว่าแค่เกิดมาหน้าไม่สวยไม่เป็นไรไปทำสัญญกรรมให้สวยเสร็จแล้วอาชีพทำไมต้องเรียนก็ทำแบบนี้ก็ได้เงินแล้วมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยการศึกษา ต้องสอนแล้วนะการลณรงคลงต้องสอนแล้วนะแล้วก็เรื่องของการที่อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยคะ่ะออกมาโชว์การแต่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันส่งให้มันเกิดเรื่องพวกนี้ได้ง่ายขึ้นอ่ะแสดงว่าคนที่ทํางานในวงการบันเทิงต้องมีจรรยบัรณและความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องค่ะขอนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวใส่ชุดว่ายน้ําอุ้ยเหรอคะขอนิดนึงเลยเพราะว่าชุดว่ายน้า แล้วไปยืนอยู่สาะน้ําให้ใส่ชุดนอนเหรอคะไม่เดี๋ยวนี้คือถ้าชุดว่ายน้ําก็คืออมีผ้าคลุมสักหน่อยอเบื้องล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องของการเลเซอร์นู่นนี่นั่นที่มันมันต้องทำเนาะผู้หญิงแต่ว่าบางครั้งการที่มันเปิดและให้คนทั้งประเทศรู้อย่างเงี้ยออม,มันก็เกินไปหมอปลายค่ะ <c oughs> จะเฉยไปไหมคะยุคไหนพอสาวไหนแล้วนุ่งบีกินี่ก็ยังต้องกระมิดกระเมี้ยนเอาผ้ามาปิดแล้วนุ่งทําไม ตัวนึงตั้งหลายบาทสวยด้วยอยากโชว์ให้โชว์ค่ะโชว์ได้ค่ะแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยลูกหลานคนในประเทศเนี่ยเดินแบบนั้นทําแบบนั้นไปทุกที่อะถึงเวลาคุณรับได้ไหมถ้าคุณอาอยุเยอะขึ้นแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเพราะการกระทําที่ฉันทําตามคุณนะเพราะคุณทาแล้วสวยออือเพราะฉะนั้นก็คงต้องเอากลับไปคิดนั่นะคะค,คาถามหนึ่งค่ะแม่แมหมอค,คัดเดนเรียนถามนิดนึงถ้าสมมติว่ามีคนเขาเออเชื่อ ไม่เชื่อชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่พวกเรานั่งคุยกันค่ะอุ๊ยขอเปลี่ยนดีกว่าไม่ดูให้จบรายการนี้งมงานไปเชิญแม่หมอนี่มาอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> เรียนเรียนเข้าใจแม่หมอคงทราบค่ะชอบไม่ชอบเกิดขึ้นได้เป็นสิทธิ์ของเขาแม่หมอมีอะไรอยากพูดไหมคะเรื่องของการทํางานมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนต่อไหนลหลายพันปีแล้วใช่ไหมคะ,คะแต่เรื่องของการที่เออเราจะมาพูดกันไร้สาระหรือว่า อะไรที่มันมโนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะเราสองคนในวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องของการมโนแต่มันคือถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันคือการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ในมุมของคนที่ไม่ได้อยู่ในมุมของการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยลองฟังดูไม่ได้มีอะไรเสียหายถ้าไม่ถูกใจก็ปล่อยไปแต่ถ้าถูกใจก็เก็บเอาไว้รอว่ามันเกิดหรือไม่เกิดแค่นั้นเอง ค่ะโอเคค่ะวันนี้เดียนกราบขอบพระคุณนะคะแม่หมอและถ้าเกิดมีโอกาสเข้าเฝ้าท่านยมกราบด้วยนะคะ,คะออมีพวงมาลัยมีอะไรก็ซื้อไปให้เดียนด้วยนะคะ,คะเอาไวพ้พรให้รายการของเดียนและคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะ ประสบแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปาถนาแค้วค้าจากพยันอันตรายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านกับเมืองเราก็ขอให้พวกเราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนี้ยฝากไปกราบได้ไหมคะได้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะเดือนแห่งเทศกาลไพร์มันแบบนี้นะคะเดยมีงาน p พร m มิวสิกเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะกับงานไพร n น t i o นสมุยอินเตอร์เนชั่นแนลเฟสติวัล2024ในวันที่29มิถุนายนณหาดเฉวงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีงานมิวสิกเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดพบกันครั้งแรกนะคะของซันเซ็ตพาเลทค่ะและเซเลบร a t i o ปาร์ตี้ที่มีเหล่าคนดังของไทยอาทิเช่นอิงฟ้าวลาหะมิล,ลิแบดมิซ มิกซ์เฉลิมสีและดีเจดังระดับโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยหน้าหาดเฉวงเกาะสมุยค่ะซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ allticket.com หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน7 e l e v e อทุกสาขานะคะบัตรราคา3,200บาทสามารถเข้าได้ทั้งวันงานเฟสติวัลและงานพรีปาร์ตี้ในวันที่24-28มิถุนายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดีย R.S Multi X ทุกช่องทางแล้วเจอกันนะคะวันที่29มิถุนายนนี้ที่สมุยค่ะ ่าลืมนะคะติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา17นาฬิกา10นาทีทางช่อง8หมายเลข27่ค่ะช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางนะคะวันนี้เดียนลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะกราบขอพรบคุณค่ะหมอปลาสวัสดีค่ะ <laughs> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบสับสก้าพรสิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 เต็นไปหมดเลย